ในช่วงนี้เรามีซีรีส์การ์ตูน2มิตินะคะในชุดน้ำพระทัยจากฟ้าเพื่อปวงประชาจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรค่ะตอนที่2มาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะฝนหลวงคือเทคโนโลยีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนาขึ้นและพระราชทานให้ใช้เป็นเทคโนโลยีในการดัดแปลสภาพอากาศด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และชักนำฝนให้ตกลงสู่พื้นที่เป้าหมายโดยหลักการในการทำฝนหลวงเป็นกรรมวิธีเหนี่ยวนำน้ำจากฟ้าใช้เครื่องบินบรรจุสารต่างๆขึ้นไปโปรยบนท้องฟ้าโดยดูดความชื้นของเมฆและสภาพทิศทางลมประกอบกันโดยอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเรียกว่าการโจมตีแบบแซนด์วิชขั้นตอนที่1ก่อกวนเพื่อทำให้เมฆมีจำนวนมากทำการโปรยสารเกลือแป้งบริเวณต้นลมของพื้นที่เป้าหมายเพื่อดูดความชื้นจากอากาศให้เป็นเม็ดน้ำช่วยเร่งให้เมฆก่อตัวเร็วขึ้นและมีปริมาณน้ำมากขั้นตอนที่2เลี้ยงให้อ้วนเพื่อเพิ่มขนาดเมฆเป็นการโปรยสารแคลเซียมคลอไรด์ที่ยอดเมฆเพื่อเร่งให้เมฆและเม็ดน้ำในก้อนเมฆขยายตัวทำให้เมฆหนาแน่นขึ้นนานขึ้นก่อนจะลอยถึงเป้าหมายและขั้นตอนที่3โจมตีในการโจมตีแบบแซนด์วิชเป็นการโปรยสารเกลือแป้งและยูเรียเพื่อให้เมฆกลั่นตัวตกลงมาเป็นฝนขณะลอยอยู่บนพื้นที่เป้าหมายฝนหลวงที่ได้จะสามารถช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้งให้แก่เกษตรกรและประชาชนเติมน้ำต้นทุนให้แหล่งกักเก็บน้ำต่างๆบรรเทาปัญหาภัยพิบัติเช่นบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่ารวมถึงการดับไฟป่าและสนับสนุนอากาศยานยามเกิดเหตุวิกฤตเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศ